ยังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมใบเตยดีเจแมนในเวลานี้ภาพบรรยากาศบริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงกลางนะคะที่คุมตัวใบเตยสุธีวรรณกุญชรซึ่งด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครสถานที่คุมตัวดีเจแมนพัฒนพลกุญชรช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่มีญาติของทั้งสองคนเดินทางเข้าเยี่ยมทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าทัณฑสถานหญิงกลางเป็นที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงสำหรับผู้ต้องขังใหม่จะต้องถูกกักโรคเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด10วันค่ะแล้วก็จะตรวจหาเชื้อกันอีกรอบถ้าเจอเชื้อก็จะถูกกักตัวต่อจนกว่าจะไม่พบเชื้อหรือถ้าไม่พบเชื้อก็จะถูกนำตัวเข้าแดนแรกค่ะซึ่งในส่วนเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะจะเป็นที่ควบคุมตัวผู้ต้องขังชายผู้ที่จะเข้าใหม่นะคะจะต้องกักตัว15วันและญาติเนี่ยจะเข้าเยี่ยมในวันถัดไปได้นะคะระหว่างที่ผู้ต้องขังเนี่ยถูกกักตัวจะไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมแต่สามารถนำสิ่งของนะคะมาฝากให้ได้การนำตัวดีเจแมนและใบเตยมาคุมไว้ที่เรือนจำนะคะเพราะว่าศาลอาญาเนี่ยพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วไม่ให้ประกันตัวทั้ง2คนพร้อมให้เหตุผลว่าเป็นการชี้การกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ส่งผลเสียวงกว้างพฤติการเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงและจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมลักษณะการกระทำเนี่ยเป็นขบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลเสียเนี่ยในวงกว้างรวมไปถึงพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องที่ร้ายแรงถ้าอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีไปนั่นเองค่ะจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกร้องขอปล่อยชั่วคราวค่ะ